ความพิเศษของเรื่องเนี้ยมันคือหนังเรื่องเกี่ยวกับคนที่ติดอยู่ในลูปเวลาอยู่ในบริบทหนังไทยแต่หนังเรื่องเนี้ยวางตัวว่าเป็นหนังรักแต่ว่าเส้นหนังรักคือรู้สึกไม่มีอารมณ์ร่วมเลยคือเส้นดราม่าครอบครัวที่มีตัวพ่อมีน้องสาวซึ่งเส้นตรงเนี้ยทำหน้าที่ได้ดีนักแสดงก็ทำหน้าที่ได้ดีแต่เส้นที่เป็นพาร์ทความรักอ่ะมันเกี่ยวกับการเจอผู้หญิงอยู่ในลูปเวลาเดียวกันแต่ซึ่งเส้นเนี้ยในเชิงเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ค่อยมีคอนฟลิกต์อะไรเลยนอกจากมาเจอกันฟุ้งฟิ้งกันไปเรื่อยมันเหมือนตัวหนังอ่ะพึ่งบารมีการแบกของนักแสดงเยอะเกินไปเหมือนอาศัยเสน่ห์ของนักแสดงอ่ะเพื่อหวังว่าจะทำให้หนังดันไปข้างหน้าได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าตัวนางเอกกับพระเอกอ่ะเคมีมันไม่ได้แบกขนาดนั้นอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าพอเข้าพาร์ทความรักทีไรหนังจะน่าเบื่อมากแต่พอเข้าพาร์ทครอบครัวหนังจะน่าสนใจขึ้นมาหรือแม้แต่ตอนที่พระเอกอยู่คนเดียวอ่ะหนังยังน่าสนใจกว่าตอนเจอกับนางเอกเลยตัวเนื้อเรื่องในพาร์ทความรักอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรนอกจากฟุ้งอ่ะมันฟุ้งแค่ว่าเจออยากรู้จักเธอจังเลยเธอเป็นใครนะมันเหมือนอยู่ในลูปเวลาแต่เส้นเรื่องมันมีแต่ความฟุ้งอ่ะมันมีพาร์ทแก้ปัญหาหาทางออกอะไรนิดเดียวเองปัญหาเลยที่เส้นรักมันอ่อนแอเพราะเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันไม่จัดเหมือนอย่างหนังเรื่องGirl Hawk Dayอ่ะมันจัดคาแรคเตอร์มันจัดพระเอกเป็นคนขวางโลกอยู่แล้วพอมันเป็นคนขวางโลกสุดโต่งหนังมันเลยดูสนุกมันเลยมีเสน่ห์ส่วนนางเอกก็เหมือนเป็นคาแรคเตอร์อื่นๆมึนๆเก็บเรื่องเศร้าไว้ในใจพอมันไม่มีอะไรสุดสักอย่างมันเลยกลายเป็นว่ามันก็เหมือนมานั่งดูหนังวัยรุ่นอื่นๆในรูปเวลาสมมติอ่ะเราลองเซตคาแรคเตอร์นางเอกอ่ะให้ร้ายไปเลยไหมเป็น My Sexy Girl เลยทำตัวเร็วๆเลยแต่จริงๆเบื้องหลังก็คืออาจจะเก็บความเศร้าไว้ในใจแล้วเหตุก็มาช่วยอะไรเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็ได้แต่พอนางเอกมาก็บอกว่าเราก็ไม่ได้อยากรู้จักนายเราไม่รู้มันดูมึนๆอ่ะพอมันมึนๆปุ๊บมันเลยไปไม่สุดเพราะว่าถ้าใครอยากดูอะไรขำๆเพลินๆอ่ะดูวันว่างเสาร์อาทิตย์ก็เปิดดูได้